เป็นอีกหนึ่งคู่รักนะคะสำหรับคู่ของชินชินวุฒิและลิลลี่พันธิลาที่เพิ่งจะครบรอบการคบกัน6ปีซึ่งความรักของคู่นี้เนี่ยนะคะก็หวานแหววล่าสุดหนุ่มชินออกมาเผยว่าตลอด6ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่านานรู้สึกแค่ว่ามันผ่านไปเร็วเพราะต่างฝ่ายต่างเป็นความสบายใจให้กันคอยสนับสนุนทุกเรื่องของกันและกันจึงทำให้รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วเมื่อถามว่าคบกันมานานขนาดนี้ดูแลใจกันดีขนาดนี้จะมีวี่แววของข่าวดีงานวิวาหรือยังทางด้านของชินก็ตอบทันทีว่าสำหรับใครที่รอฟังข่าวเรื่องนี้มีแน่นอนแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้นะคะเพราะว่าทั้งสองยังไม่ได้โฟกัสค่ะหกปีมันเหมือนเร็วมันเหมือนนานแต่มันเร็วมากเลยนะเพราะว่าความสบายใจไหมของกันผมรู้สึกว่ามันเป็นซัพพอร์ตให้กันและกันครับเพราะว่าทุกอย่างที่เขาทำแล้วเขาตั้งใจทำเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตทุกอย่างที่เราทำแล้วตั้งใจทำเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตมันเหมือนเราช่วยกันเดินไปข้างหน้าครับมีการคุยถึงข่าวดีกันบ้างไหมครับพี่ชินไม่ครับเพราะว่าเราทั้งคู่ผมว่ามองว่าตรงนั้นมันเป็นทางผ่านที่จะไปเป้าเราเหมือนเป้าของผมกับลี่เหมือนเราทำยังไงให้อยู่ด้วยกันและแฮปปี้ from now และอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งงานเป็นแค่จุดผ่านผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมเองอะมาจากพ่อแม่ที่แต่งงานกันและหย่ากันนะครับเราเลยรู้สึกว่าการแต่งงานไม่ใช่จุดจบหรือเป็นจุดเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่แต่เรารู้สึกว่าแล้วก็ไม่ใช่ตัวชี้วัดด้วยว่าจะมั่นคงหรือเปล่าช่วงนี้พี่ลิลลี่ก็ถ่ายชุดเซ็กซี่ครับบ่อยห่วงไหมเราก็ไปด้วยเราก็ไปด้วยเราก็บอกเออสวยเราช่วยเขาเลือกรูปบ้างไหมครับเราช่วยเลือกรูปครับแล้วก็แต่นางเองจะเป็นคนที่รู้อยู่แล้วว่าเขาชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ห้ามนะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เรามองเรารู้สึกว่าถ้านางแฮปปี้กับบอดี้ตัวเองนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ